สวัสดีพี่น้องมื้อสมุทรสุคนเนาะหรือฟังลาวหรือฟังไทยหรือต่างประเทศสวัสดีเนาะพี่น้องพี่น้องมื้อนี้ผมมาบอกนะได้กาวเนาะพี่น้องพี่น้องมื้อนี้เราใกล้กับเรียนแล้วพี่น้องเรียนตอนแรกบ่ได้ไปเรียนพี่น้องพออ่อนชุกพี่น้องเรียนอาจารย์แบบบ่ได้ไปเรียนยาสุกนะแบบหนาวพี่น้องทําใจก็นอนเลยเนาะพี่น้องนอนแต่มา1โมงเลยพี่น้องอันนี้ก็2โมงแล้วพี่น้องซึ่งเรียนก็ยังบ่เปลี่ยนพี่น้องมื้อนี้นะแต่จิตตํามาคงก็เก่าพี่น้องไอ้ตําแมวตํามะฮวงบางทีพี่น้องดินเอาไว้ทายตอนตําบางทีกินน้องใดบ่ได้ทายพี่น้องบางทีก็ทายด้วยพี่น้องเรามาลุ้นนํากันพี่น้องเนาะไปพี่น้องนะนี่พี่น้องเราก็มารอไอ้ตําพี่น้องนี่รอไปพอมะฮวงพี่น้องแล้วก็อืมอยู่เป็นกลัวเลยพี่น้องก็มืดพี่น้องต้องไปเปิดไฟเลยพี่น้องเพราะหนาวเลยพี่น้องมีประตูอัดหมดประตูน้องหนาวอยู่หนาวก็พอหักก็คงกินถ่าอยู่กินกล้วยกินกล้วยคนพี่น้องกินกล้วยนึงพี่น้องเลยกล้วยหนาวเอาพี่น้องก็เฮาก็มาดูต่อไปพี่น้องบางทีก็มีบางทีบ่มีบ่งงเด้อพี่น้องดูต่อไปพี่น้องไปกับไทยรัฐได้พี่น้องต้องขอตัวก่อนไปพี่น้องเด้อพี่น้องนี่ซักพุงพี่น้องเมื่อแล้วพี่น้องเมื่อแล้วซับมะฮุ่มเลยพี่น้องนางทำแจ่วให้ไอ้ต้อมพี่น้องทำพี่น้องดูมันใจปุ่มไรเลยพี่น้องเป็นยังไงแบบที่ซื้อใหม่เลยพี่น้องใจปุ่มไรแต่จะลอยให้พี่น้องดีเลยจะกินมาก่อนสบายดีพวกน้องก่อนสบายดีอยู่นี่มาอยู่ใกล้ๆนี่มาหนาวๆเนี่ยไปที่ไหนอยู่บนแดดยืนยืดนั่งนี่แหละให้แล้วนั่งมันเปื่อนเลยไม่สะอาดดีแล้วนั่งไปเอาโต๊ะไปเอาโต๊ะนั่งมันเนี่ยเอาโต๊ะมานั่งอยู่อีกไปเออมันเปื่อนเนาะมันเต็มหนูเต็มนี่นี่โต๊ะนี่ดิป้าก้อนเปื่อนนะมานั่งมานั่งไปไอ้กองเด็กน้องโอ้ยเขามาเลยมาครับกินก่อนเด้อกินในกล่องจะน่ากินหลายมันหนุ่มมิลิเว้ยน้องบูมสุดเลยจะพากินก่อนเอ้ยกินก่อนเรียนไหนได้กันเด้อพอแล้วพ่อว่าไงนะพ่อสวัสดี
ก่อนพี่น้องสับปิดน้องไม่ได้เลยสับปิดเลยพี่น้องแล้วนั่นแหละเราก็สับปิดพี่น้องกินนี่นะพี่น้องได้แล้วประมาณนี้นะเลยพี่น้องทำงานพี่น้องพี่น้องต้องทำน้องจะไปถ่ายนะพี่น้องยันมันยาวผมพี่น้องเอามาเบิ่งตอนกินเลยพี่น้องพี่น้อง